ถาบันสื่อเด็กและเยาวชนหรือสสย.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและภาคีเครือข่ายอีกกว่า30องค์กรจัดงานสัปดาห์การรู้เท่าสื่อสารสนเทศและดิจิตอล2567หรือ MIDL Week 2024ภายใต้แนวคิด M Connect พลเมืองสื่อเชื่อมโยงสู่โลกอนาคตที่เปลี่ยนแปลงพร้อมเผยผลวิจัยสถานการณ์การทำงานด้านการขับเคลื่อนประเด็นการเท่าทันสื่อภาครัฐของไทยปี 2564 ถึง 2567 มุ่งไปที่ภัยไซเบอร์เป็นหลักโดยพนันออนไลน์กับการล่อลวงออนไลน์เป็นสถานการณ์หลักที่เยาวชนกำลังเผชิญหลักสูตร MIDL ในแผนปฏิรูปการศึกษายังไม่เป็นไปตามเป้าขณะที่เยาวชนยังมีบทบาทเป็นผู้รับขาดการส่งเสริมพลังคนรุ่นใหม่ในการมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนสังคมสำหรับสัปดาห์การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิตอล2567หรือ MIDL Week จะจัดขึ้นในวันที่24ถึง31ตุลาคมนี้สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดของกิจกรรมได้ที่เพจสถาบันสื่อเด็กและเยาวชนครับในการจัดงานวันนี้นะครับก็สสเองนะครับก็ได้ร่วมกับมูลที่ส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชนนะครับแล้วก็กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับแล้วก็รวมถึงคณะครุศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับในการจับมือกันในการที่มาวางแผนทําเรื่องของการที่จะมีประเทศไทยนะครับจะต่อสู้กับเรื่องของสื่อที่ไม่ปลอดภัยนะครับดังนั้นเราจะทำอย่างไรให้สื่อของเรามีความปลอดภัยแล้วก็มีการประชุมวิชาการเรียกว่า MIDL นะครับซึ่งก็จะมีภาคีเครือข่ายโดยเฉพาะแกนนำทางภาคประชาสังคมต่างๆนะครับที่รณรงค์เรื่องสื่อต่างๆเพื่อความปลอดภัยและสื่อที่สร้างสรรค์เนี่ยนะครับมาพูดคุยกันหารือกันในการที่จะสร้างแรงบันดาลใจแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการทำงานนะครับแล้วก็สามารถวางยุทธศาสตร์ร่วมกันในการจัดการกับสื่อต่างๆซึ่งปัญหาในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องถือว่าปัญหาเรื่องสื่อที่ไม่ปลอดภัยมีการหลอกลวงทางออนไลน์มีการพนันออนไลน์นะครับแล้วก็มีมิจฉาชีพออนไลน์นะครับรวมถึงการบูลลี่ทางการออนไลน์ด้วยข่าวลวงข่าวปลอมนะครับที่ส่งต่อเข้ามาก็ส่งผลกระทบต่อเรื่องของสุขภาวะของประชาชนนะครับทั้งความเครียดถูกหลอกลวงแล้วก็ปัญหาเศรษฐกิจอาจจะรวมถึงเสียสุขภาพด้วยนะครับการที่เสียโอกาสในการรักษาพยาบาลการทานอาหารที่ผิดประเภทนะครับต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อความสุขหรือสุขภาวะของคนไทยนะครับจำเป็นครับต้องหลายหน่วยงานต้องจับมือกันครับส่วนที่ให้ความสำคัญก็คือว่าภาคส่วนของ4หน่วยงานนี้นะครับเราให้ความสำคัญกับการที่สร้างเสริมให้พลเมืองรู้เท่าทันสื่อนะครับพลเมืองต้องเป็นกำลังที่สำคัญเป็นภาระของเมืองนะครับที่จะเข้าไปต่อสู้กับปัญหาสื่อที่ไม่ปลอดภัยนะครับซึ่งก็ถ้าพลเมืองสามารถชวนกันรู้เท่าทันได้และใช้สรรพกำลังหน่วยต่างๆสร้างคนรุ่นใหม่ที่รู้เท่าทันสื่อนะครับก็สามารถที่จะมาช่วยกับทางภาครัฐที่จะไปจัดการกับปัญหาสื่อต่างๆที่มีอยู่นะครับแล้วก็มีการสื่อสารที่ถูกต้องที่เหมาะสมนะครับด้วยความห่วงใยเอื้ออาทรซึ่งกันและกันในสังคมชุมชนนะครับดังนั้นสสก็ยินดีนะครับจะร่วมสนับสนุนหน่วยงานต่างๆในการทำเรื่องนี้นะครับแต่ก็คาดหวังว่าก็ยังคุยกับทางกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับว่าก็จะวางแผนร่วมกันในการกำหนดยุทธศาสตร์ในการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดบรรลุผลลัพธ์เดียวกันก็คือมีการสื่อสารที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ในสังคมไทยครับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่สำคัญนะครับเพราะว่ารวบรวมได้30หน่วยงานในการที่จะมาจับมือร่วมกันนะครับเราก็คาดหวังว่าการมาจับมือร่วมกันในเชิงวิชาการและก็อาจจะมีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องนะครับในการที่ทำงานร่วมกัน
วันนี้คงเป็นวันดีเดย์ในลักษณะที่มาประกาศว่ามีการทำงานร่วมกันแต่จริงๆแล้วในรายละเอียดเนี่ยแต่ละส่วนแต่ละภาคีที่ตรงนี้ก็มีการทำงานร่วมกันอยู่ด้วยแล้วอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ก็จะขยายแนวรบและก็แนวร่วมในการที่จะทำให้สื่อมีความปลอดภัยได้มากขึ้นครับค่ะเริ่มใหม่ครับก็มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชนก็เป็นภาคีหลักองค์กรหนึ่งที่ร่วมจัดนะคะแล้วก็มีภาคีเครือข่ายร่วมกันเนี่ย30หน่วยงานนะคะก็มีการทำงานตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยนะคะไปจนถึงผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่เผชิญปัญหาเรื่องของข่าวลวงข่าวปลอมหรือการไม่เท่าทันเทคโนโลยีต่างๆนะคะซึ่งเราก็มีการทำงานตั้งแต่ระดับการป้องกันการเฝ้าระวังการเสริมให้เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่อะค่ะเป็นพลเมืองที่ใช้สื่ออย่างสมดุลนะคะมีชีวิตที่สมดุลทั้งเรื่องของโลกเสมือนจริงแล้วก็ในชีวิตจริงโดยการที่สนับสนุนให้เข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนแล้วก็สังคมอะค่ะที่จะใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ใช้สื่อแบบสามารถที่จะร่วมแก้ปัญหาของชุมชนไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องอาหารไม่ปลอดภัยเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องภัยพิบัติต่างๆหรือแม้แต่ปัจจุบันนี้เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่เผชิญปัญหาสุขภาพจิตนะคะมีปัญหาเรื่องของโรคซึมเศร้าหรือการที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวหรือว่าคนรอบข้างกับคนหลายวัยนะคะการอยู่ร่วมกันกับคนหลากหลายวัยผู้สูงอายุต่างๆเนี่ยตอนนี้เป็นปัญหาใหญ่มากนะคะทั้งในระดับตัวครอบครัวเองหรือชุมชนเพราะฉะนั้นการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนเนี่ยเรียนรู้เพื่อที่จะใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลในการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในมิติต่างๆอะค่ะอันนี้เป็นปฏิบัติการที่เราทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายมาอย่างยาวนานนะคะซึ่งในงานวันนี้ก็จะมีการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมห้องย่อยซึ่งเปิดถึง23ห้องนะคะใน2วันนี้รวมถึงได้เชิญชวนสาธารณะเนี่ยเข้ามาร่วมในการเดินเมืองแล้วก็ลงพื้นที่ปฏิบัติการจริงในสัปดาห์เท่าทันสื่อตั้งแต่วันที่24จนถึงวันที่31นะคะในส่วนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะคะก็เป็นภาคีร่วมในการจัดงานครั้งนี้นะคะต้องยอมรับนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยบ้านเรานะคะโดยสถานการณ์ภาพรวมทั้งบ้านเราแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยปัญหาเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อนี่เป็นปัญหาใหญ่มากเพราะฉะนั้นการทำงานในบ้านเราคือเราจะมีองค์กรที่ทำเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เดี๋ยวได้คุยกับทางสสย.แล้วก็สสส.เองว่าต่างคนต่างทำมันไม่ได้อีกแล้วนะคะในยุคปัจจุบันเนี้ยถ้าใครเก่งทางด้านไหนนะคะในเรื่องนี้เนี่ยใครทำอะไรอยู่เรามาผนึกกำลังกันดีไหมนะคะก็คือว่ามันก็เลยเป็นจุดรวมในการบูรณาการกันแล้วก็มาเสริมพลังกันนะคะเราจะหนุนเสริมกันแบบไหนเพื่อที่จะให้มันทรงพลังมากกว่าเดิมนะคะเป็นการยกระดับการรู้เท่าทันสื่อให้มันเท่าทันกับสังคมแล้วก็โลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปในยุคนี้เนี่ยปัญหามันซับซ้อนมากนะคะการรู้เท่าทันสื่อในยุคนี้เนี่ยคือมันไม่ใช่เป็นการหลอกลวงกันแบบธรรมดาอีกแล้วนะคะมันมีมิติที่มันซับซ้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลและองค์ความรู้เป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วเราก็คิดว่ามันจะทำเฉพาะในส่วนกลางไม่ได้จำเป็นที่จะต้องกระจายองค์ความรู้แล้วก็ข้อมูลไปทุกส่วนในต่างจังหวัดด้วยนะคะเพื่อให้ความรู้ไม่กระจุกแค่ส่วนกลางและนั่นคือการทำงานที่เราทำในวันนี้เนี่ยนะคะการจัดงานครั้งนี้ไม่ใช่เฉพาะส่วนกลางแต่ว่าใน MIDL Week นะคะเราทำในส่วนของต่างจังหวัดก็จะทำคู่ขนานกันไปด้วยนะคะแล้วก็เราทำทั้งในส่วนที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทางกองทุนสื่อเองได้ทำงานกับภาคีในต่างจังหวัดแล้วเราก็รวมข้อมูลมารวมศูนย์ในขณะเดียวกันเราเอาคนภาคีเครือข่ายที่เป็นแกนนำในต่างจังหวัดเนี่ยมารวมกันในงานนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแกนนำในแต่ละภูมิภาคที่มารวมตัวกันในวันนี้จะเอาความรู้กลับไปใช้ในพื้นที่ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นหมุดหมายที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่เราคิดว่ามันเป็นภารกิจสำคัญที่จะทำภาคีเดียวไม่ได้แต่มันต้องจับมือยุคนี้และยุคหน้าเป็นยุคของการรวมพลังแล้วก็หนุนเสริมกันไปข้างหน้าค่ะในฐานะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีนะครับเราในฐานะที่มีองค์ความรู้ในเรื่องของการทั้งในเรื่องของการผลิตสื่อนะครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดการเรียนรู้จากสื่อที่ผลิตนะครับรวมไปถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆซึ่งถ้าเราเห็นในงานวันนี้นะครับ
ก็สร้างแรงบันดาลใจนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ทั้งนักศึกษาเองนะครับทั้งคณาจารย์ในการทำวิจัยรวมถึงเราจะใช้ความรู้ความสามารถนะครับที่เรามีนะครับในการที่จะสรรสร้างสังคมนะครับให้มีภูมิคุ้มกันทางด้านการทั้งในเรื่องของการใช้สื่อนะครับเนื่องจากเรามีประสบการณ์นะครับในการที่จัดการเรียนรู้เรื่องของการเท่าทันสื่อนะครับโดยร่วมกับทั้งทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับโดยสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.นะครับแล้วก็สำนักงานการอาชีวศึกษานะครับซึ่งเราคิดว่าถ้าเราใช้องค์ความรู้ที่เรามีนะครับร่วมกับทางภาคีเครือข่ายเนี่ยจะสามารถขยับขยายนะครับความสามารถบทเรียนนะครับการเรียนรู้ต่างๆไปสู่เยาวชนในสังคมได้เป็นอย่างดีครับ